ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมมายดีไลฟ์40เนาะวันนี้ยังอยู่ทุเรียนออนไลน์นะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการฟาร์มเงินเนี่ยเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าคนจะรู้น้อยด้วยนะฮะส่วนใครที่รู้แล้วก็กราบขออภัยนะฮะคนที่ไม่รู้ก็ลองไปดูนะฮะไปฟาร์มดูเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงอันดับแรกนะฮะก็ให้เรามาวาร์ปมาที่หมู่บ้าน MJ นะฮะก็หาซื้อใครไม่มีก็หาซื้อวาร์ปในบอทได้เนาะหรือว่าขอเพื่อนเอาก็ได้ตรงเนี้ยนะฮะปกติเนี่ยมันจะมีไก่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็น1เวล165เนาะความจริงแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งนะฮะไอ้ที่ตรงเนี้ยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเราทำเควสหมดแล้วนะฮะเวลเราได้ร้อยประมาณประมาณ160นะเรามาฟาร์มเวลเลยพร้อมกับฟาร์มเงินไปด้วยเนาะใครจะมาฟาร์มข้างล่างก่อนก็ได้แต่มันไม่ใช่จุดที่คนอื่นเขาฟาร์มกันนะฮะจุดลับมันอยู่ตรงนี้ฮะมันจะมีถ้ำแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะก็คือเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยฮะตรงเนี้ยตรงที่มันเหมือนไม่มีทางเข้านะฮะแต่มันมีนะนะมันก็อาจจะมีคนรู้หลายคนแล้วแหละนะผมก็มาทำคลิปบอกให้คนที่ยังไม่รู้นะฮะซึ่งจุดฟาร์มตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะพร้อมกับเก็บเบี้ยวได้หลังจากทำเควสนะฮะเราจะได้เจอหน้าวินิด้าน้อยลงหน่อยนะตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะมันจะดีมากเลยถ้าหากเป็นตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยนะฮะเป็นสายเวทนะมันจะมีสกิลมูพูดถึงสายอื่นๆมันก็มีเหมือนกันนะฮะพวกคาตานะพวกอะไรเงี้ยมันก็มีสกิลมูเหมือนกันเนาะก็หาข้อมูลเอาได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมฟาร์มไปเนี่ยเต็มกระเป๋าของผมเนี่ยนะฮะกระเป๋าผมมีเหลือประมาณนี้นะฮะเหลือประมาณนี้เนาะมาดูกันว่าเอาไปขายเที่ยวนึงเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะฮะคือถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามาเป็นตี้ฮะของมันจะหล่นแบบโอ้โหหล่นแบบไม่รู้จะหล่นยังไงเยอะมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันดูซิว่าได้กี่บาทนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีร้านค้าในคิวบาร์ไม่มีกิลนะก็วาร์ปนะฮะใช้วาร์ปไปขายที่โซเฟียได้นะส่วนใครที่มีร้านค้าในกิลด์ก็จัดการขายในกิลด์เลยนะฮะวาร์ปเข้ามาขายในกิลด์มาดูกันว่าได้กี่บาทนะตรงเนี้ยนะฮะสำหรับสายคราฟยาเองอ่ะมันสามารถเอาไปทำไอ้นี่ได้ด้วยนะฮะเอาไปย่อยเป็น PT ได้นะโอเคอันนี้กันนี่ผมได้อยู่ 35,000 นะเที่ยวหนึ่งนะเต็มกระเป๋าใครที่ติดตามสตรีมก็จะเห็นว่าผมเวลาผมไปฟาร์มเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะฮะสำหรับตีเต็มเนาะตีฟูลลักเต็มสามารถใช้ได้นะส่วนคนที่แบบอยากเก็บเบี้ยวง่ายๆชิวๆผมก็ว่าตรงนี้มันก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะในช่วงเลเวลสัก160ถึง175อะไรเงี้ยเราก็ฟาร์มเรื่อยๆชิวๆไปนะของเต็มก็ไปขายก็ได้เงินด้วยนะตรงนี้นะโอเคมันสามารถย่อยเป็นใบยาได้นะฮะเป็นค่า PT ใบยาได้ด้วยนะตรงนี้ก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะฮะลองดูเนาะผมได้บอกพี่กัดไปแล้วนะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันมาสั้นๆวันนี้นะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะได้ทำสิ่งต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในสตรีมหรือว่าในคลิปนะฮะบ๊ายบายจุ๊บ